ขอความร่วมมือไปอยังภาคเอกชนและประชาชนให้ช่วยกันเฝ้าระวังรวมถึงแจ้งเตือนการก่อความรุนแรงด้วยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี